สวัสดีค่ะฐานผักปลอดสารพิษของพวกเรามีสมาชิกดังนี้ค่ะ1ดิฉันนางสาวเนชาไกรใสค่ะดิฉันนางสาวจันเพ็ญชาววังเย็นค่ะดิฉันนางสาวสุภัตตาพรมณะค่ะกับผมเด็กชายอชิตพลขวัญมาครับฐานผักปลอดสารพิษของพวกเรามีคุณครูคอยให้คำปรึกษาทั้งหมด4ท่านค่ะท่านแรกคุณครูปัญญาพรมพิทักษ์ท่านที่2คุณครูศศิพัชสอนภูทองท่านที่3คุณครูอุชุกรชัยประภาและท่านที่4คุณครูสุมิตตาใจก่ำค่ะแรงบันดาลใจในการปลูกผักของพวกเราก็คือในสมัยนี้คนไทยนิยมรับประทานผักกันเป็นอย่างมากค่ะซึ่งผักที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดก็อาจจะมีสารเคมีปนเปื้อนค่ะเราจึงมีแนวทางที่จะปลูกผักปลอดสารพิษขึ้นทานเองค่ะเหลือก็นำไปแบ่งปันได้ค่ะถ้าเกิดว่าเราทำเยอะก็สามารถนำไปจำหน่ายได้ค่ะต่อไปขอเชิญรับชมการสาธิตขั้นตอนการปลูกผักได้เลยค่ะครับสำหรับขั้นตอนการเตรียมดินนะครับในขั้นตอนแรกเราจะขุดหรือไถดินนะครับให้ลึกประมาณ 15-30 ซมเพื่อกำจัดวัชพืชและทำลายที่อยู่ของโรคและแมลงครับทิ้งไว้อีก7วันลำดับต่อไปนะครับเราจะเตรียมดินโดยการใส่ปุ๋ยหมัก1ส่วนปุ๋ยคอก1ส่วนและแกลบอีก1ส่วนครับผสมให้เข้ากันกับดินครับแต่ในที่นี้คือเราผสมดินไว้แล้วครับลำดับต่อไปคือการยกดินขึ้นสามเหลี่ยมทรงพีระมิดครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับแสงและฆ่าเชื้อโรคไปด้วยครับทิ้งไว้อีก7วันครับจากนั้นนะครับเมื่อครบกำหนดแล้วนะครับเราจะเก็บเศษหญ้าเศษกรวดหรือเศษหินนะครับแล้วก็พรวนดินให้ร่วนซุยแล้วจากนั้นเราจะปรับหน้าดินให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับขั้นตอนการย้ายก้านะคะก่อนที่เราจะนำก้ามาปลูกในแปลงนะคะเราจะต้องหว่านเมล็ดพันธุ์จนเมล็ดพันธุ์มีอายุครบ7-14วันค่ะจากนั้นนะคะนำมาปลูกลงในแปลงค่ะก่อนที่เราจะปลูกเราต้องรดน้ำให้ชุ่มค่ะเราจะขุดหลุมให้ห่างประมาณ 5-6 เซนติเมตรค่ะจากนั้นนำต้นกล้าลงมาปลูกค่ะเมื่อปลูกครบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะดูแลรดน้ำทุกๆวันจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวค่ะเมื่อพืชเจริญเติบโตได้ 24-21 วันเราจะใส่น้ำหมักยาเส้นหรือน้ำหมักชีวภาพค่ะการใส่น้ำหมักยาเส้นจะทำให้ป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชส่วนน้ำหมักชีวภาพจะทำให้พืชเจริญเติบโตค่ะแล้วเราก็จะนำใส่บัวรดน้ำเพื่อรดแปลงผักค่ะก็จะเป็นการเสร็จขั้นตอนการใส่ปุ๋ยแล้วค่ะการเก็บผลผลิตนะคะพืชแต่ละชนิดของเราก็จะมีการเก็บเกี่ยวไม่เหมือนกันค่ะอย่างเช่นผักบุ้งจะเก็บโดยการถอนลำต้นค่ะและดึงแขนงที่เน่าเสียออกค่ะและนำรากไปล้างค่ะกวางตุ้งนะคะจะเก็บโดยการตัดลำต้นค่ะเมื่อตัดลำต้นเสร็จเราจะดึงแขนงที่เน่าเสียทิ้งค่ะและนำไปจำหน่ายและก็นำไปบริโภคได้อีกค่ะเราหวังว่าฐานของพวกเราจะเป็นแนวทางในการให้ความรู้เรื่องผักปลอดสารพิษค่ะถ้าปลูกผักแบบถูกวิธีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นต่อไปได้อีกด้วยค่ะขอขอบคุณค่ะ